สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ทีเดนเวล์นะคะสำหรับในวันนี้จะพามาวางแผนการเทรดในตลาดหุ้นไทยครึ่งปีหลังของปี2023ในช่วงที่เหลือนี้นะคะว่าแนวโน้มตลาดเนี่ยนะคะจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะเซกเตอร์ไหนที่ดูน่าสนใจและการกำหนดกลยุทธ์ในการเทรด สไตล์ของฟู้ทาน์เทรดเดอร์นะซึ่งเราจะไปเรียนรู้จากคนที่คลุกคลีอยู่ในตลาดแบบทุกวันนะคะเพื่อให้น้องทุนเนี่ยเห็นภาพแล้วก็ไกด์ไลน์แล้วก็สามารถนําไปประยุกต์เพื่อวางแผนการเทรดได้หลังจากในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเนี่ยตลาดค่อนข้างจะสะบักสะบอมพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของอาจารย์จิมนะคะฟูทาน์เทรดเดอร์ค่ะนะคะ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่แวะเวียนมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะอาจารย์จิมเล่นพื้นฐานอันเทคนิคค่คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หมวยครับค่ะสำหรับตลาดในช่วงครึ่งแรกเป็นยังไงบ้างนะคะในชีวิตของฟูทามเทรดเดอร์นะคะเหนื่อยไหมคะหรือว่าก็ยังพอไหวอยู่นะคะเป็นเป็นตลาดหุ้นไทยเป็นตลาดที่ครึ่งปีแรกเป็นเป็นตลาดที่ยากลำบากแล้วกันนะครับใช้คำพูดนี้ได้เลยนะครับนะก็คือถ้าเกิดเรามองในแง่ของตัวที่ว่ามองในมุมของ เซตอินดเ็แล้วกันนะครับที่เป็นตัวเบนชมแบกนะครับนะเป็นตัวแทนแล้วกันนะครับเซตบ้านเราเองก็ต้องถือว่าเป็นตลาดที่ให้ผลตอบแทนนะครับนะก็ติดอันดับแย่สุดนะครับท็อปไฟ์ของโลกอันนี้ทุกคนน่าจะพอได้เคยเห็นตัวเลขนี้กันมาบ้างแล้วนะครับแล้วก็บ้านเราเนี่ยลงไปถึงประมาณสักลบสิบสองเปอร์เซ็นตนะครับจากต้นปีมานะนะต้องถือว่าคนอื่นเนี่ยเขาเขาอาจจะเป็นขาขึ้นกันด้วยซ้ำนะเขาเดือดขึ้นกันแรงมากนะครับนะแล้วบ้านเราจริงๆแล้วเนี่ย เอาแค่ขึ้นน้อยกว่านะครับหรือเป็นไซด์เวย์นะีมันก็ยังพอที่จะหาทางเรียกว่าเล่นได้ไมา่ยา,ยากิยรงเงยไปนักนะแต่บ้านเรามันถึงขั้นส่วนแบบที่เรียกว่าเขาเป็นขาขึ้นแต่เราเป็นขาลงประมาณนั้นเลยเหมือนเป็นเคเชฟก็คือว่าคนละทิศทางกันเลยนะครับนะไม่สัมพันธ์กันเลยกับตลาดหุ้นของประเทศอื่นๆน,นะครับนะครั้งนี้นั้นนะครับบ้านเราเองก็อาจจะมีเรื่องของ สภาพนะครับแวดล้อมเองที่เป็นภายในอย่างที่พวกเลือกตั้งนะครับนะที่เราก็เลือกตั้งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ยังหาความชัดเจนอะไรไม่ได้นะครับนะก็ขาดผู้นําไปนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นสุญญากาศประมาณสัก2เดือนมาแล้วแล้วก็ต่างประเทศเองก็คงไม่ชอบอะไรนะครับนะ่ะที่ว่ามันมันไม่สามารถที่จะเรียกว่าไม่ชอบไม่ชอบความเสี่ยงแล้วกันนะหรืออะไรที่เขายังไม่รู้ครเ,เขาอาจจะไม่เข้ามา invest ในบ้านเราอยู่ณตอนนี้ก็เคยเป็น เหตุผลที่ทำให้ต่างชาติก็ขายมาตลอดตั้งแต่หลังเลือกตั้งลงมาแล้วก็เซทเองก็ถึงขั้นเป็นขาลงเลยนะทำนิวโลในรอบ2ปีครึ่งประมาณนี้เลยนะครับภาพรวมของตลาดบ้านเรา รัน,น,นเป็นภาพออของครึ่งปีแรกนะคะแต่ครึ่งปีหลังตอนนี้เนี่ยความชัดเจนเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็เริ่มชัดขึ้นตอนนี้เรามีประธานสภาแล้วกาลังจะโหวตนายกรัฐมนตรีในอีกไม่นานนี้นะคะแล้วก็ใ,ในแง่ของโมเมนตัมอื่นๆเป็นยังไงบ้างนะโอ้ยทิศทางของฟันโฟสเสนในการลงทุนในสไตล์ของฟูทามเทรดเดอร์มองว่าโอกาสในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีมากกว่าในช่วงครึ่งแรกไหมระวางแผนการเทรดยังไงบ้างคะ โอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูคุยเรื่องชาร์ตกันดีกว่าน่าจะเห็นภาพได้ชัดขึ้นขออนุญาตแชร์กราฟแล้วกันนะครับทุกท่านครับขออนุญาตเปิดตรงนี้โอเคนี่คือภาพรวมของตลาดนะครับของเซตนะครับผมจะแบ่งเป็น4ี่ไทม์เฟรมขออนุญาตใช้ไทม์เฟรมใที่ใหญ่สุดนะครับระดับของสัปดก่อนแล้วกันนะครับในภาพของสัปดเองนะครับต้องบอกว่าเซตอินเด็กต์นะครับเหวี่ยงยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับนะระหว่างโซนบนกับโซนล่างหน่อยนะครับประมาณสัก2ปีนะครับแล้วก็ มีช่วงที่จังหวะที่เกือบจะปิดหลุดนะครับวีคที่แล้วนะครับจังหวะที่เกือบจะปิดหลุดตอนช่วงจบครึ่งปีนะครับเกือบจะหลุดประมาณพนะันห้าจริงๆมีช่วงจังหวะหลุดไปแล้วนะใน Time f ฟร m e Day นะแล้วไทม์เฟรมวีคเนี่ยกลับขึ้นมาปิดตรงเลขบริเวณนี้พอดีนะครับในเชิงที่นิคเราถือว่ารูปแบบแท่งเทียนนะครับถ้านับกันแบบแท่งต่อแท่งนะ ย้ำนะครับถ้าแท่งต่อแท่งนะครับแท่งของวิคที่แล้วนะถือว่าเป็นสัญญาณโพซิทีฟนะครับนะในมุมของแท่งเทียนนะครับเกิดรูปแบบของตัวแฮมเมอร์นะครับซึ่งเป็นสัญญาณหนึ่งของการกลับตัวได้นะครับแต่การกลับตัวได้เนี่ยต้องรอสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับซึ่งก็คือสัปดาห์นี้แหละครับนะถ้าสัปดาห์นี้นะครับปิดเกิน1 5 1 0ขึ้นไปนะครับก็ถือว่าระดับของวิคเนี่ยเกิดรูปแบบกลับตัวเกิดขึ้นนะครับดังนั้นก็ถ้ากลับตัวแล้วครับเราจะไม่ปิดเราจะไม่ควรจะย้อนกลับมาปิิดดต่าาากกกกกวววโเเมมืือออออคคบบบบรรรรณััั1 1460นนนนนี้้้ภพแงงๆ นะครับของการเลือกข้างนะตอนนี้ก็อยู่ที่ข้างล่างนะครับหนึ่งสี่หกศูนย์แล้วก็ข้างบนอยู่ที่หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์จะเป็นกรอบเลือกข้างตรงน,นี้ก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับนะอันนี้คือภาพรวมของภาพใหญ่ๆนะครับนะอ่ะก็ตัวเล็กแต่คราวนี้ถ้าเรามาดูกันย่อยขึ้นนิดหนึ่งดีไหมครับค่ะเราจะมาโฟกัสกันให้เห็นภาพใหญ่กลางเล็กมาเพื่อ,อที่จะประกอบการตัดสินใจนะคะในการวางแผนเทรดในขึ้นหลังอเค เมื่อกี้เนี่ยภาพใหญ่นะครับในระดับของวีคเนี่ยมันมีข้างล่างอยู่ที่1460นะครับแล้วข้างบนที่1510อันเนี้ยแต่ว่าระดับของ Time f r a m e day เนนะครับมันเกิด pattern นะครับรูปแบบที่เรียกว่าปิดทำโลลงมาแล้วนะครับในการทำโลลงมาตรงนี้นะครับโดยหลักเทคนิคอลนะครับนะมันจะต้องห้ามเกินนะครับปิดสูงห้ามเกินขึ้นไปประมาณสักพ5 3ห้าโดยประมาณนะครับนั่นหมายความว่าจะต้องไม่มีวันไหนนะครับจากนี้ไปนะครับนะปิดเกิน1530ไปใน time f r รม e day นะอาจจะเป็นวันนี้ หรือวันพรุ่งนี้ก็ตามเนี่ยจะต้องห้ามมีวันไหนปเกิน1.530เพื่อที่จะไปจบแพทเทิร์นภาพขาลงนะครับนะระดับ1.430จะเป็นบริเวณนี้ทุกคนครับนีตรงนี้ครับรูปแบบของการดีดตัวขึ้นมาจะไม่เกินนี้แล้วก็จะลงมาที่บริเวณ1.430เนี่ยจะเป็นการจบรอบภาพขาลงหรือว่าถึงทาร์เก็ตของภาพขาลงได้ตรงเนี้ยนะครับงั้นโดยโดยมุมมองของของเราที่เป็นเทรดเดอร์นะครับเราก็ต้องมีมุมมองว่า ถ้าตลาดมันปิดขึ้นไปสูงเกินหนึ่งได้แสดงว่าความชัดเจนนะครับของการได้นะครับได้นายกหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับมันชัดเจนมากจนกระทั่งตลาดมันมีการพลิกละนะครับไม่ลงมาแล้วนะครับงั้นตัวที่เกิดแรกที่เราจะเห็นก็คือว่าการเห็นเซตขึ้นและปิดสูงเกิน1 5 3 0ก่อนนี่จะเป็นสัญญาณโพซิทีฟในดับของวันนะครับนะแต่ถ้าไม่เข้าเครื่องขนี้ยังไม่มีวันไหนวันหนึ่งปิดเกินหนึ่งนะครับในเดย์นะอืมก็มีโอกาสที่เซตจะลงมาทําโลอีกรอบหนึ่งนี้รับ ค่ะก็เป็นภาพในมุมมองที่แคบลงนะคะ,ะแคบลงมาค่ะมีทําเฟรมเล็กกว่นี้อีกไหมคะหรือว่าเต็มที่แล้ว อ่าตรงผมคิดว่าเราเราเรามองแค่เดยกับวีก็พอแล้วนะครับงั้นตอนนี้ถ้าเกิดทุกคนจะวางแผนนะอันดับแรกก่อนนะถ้าเกิดคุณอยากเห็นตลาดกลับมาบูลิสต์นะครับคุณต้องเห็นเซตนะครับวันใดวันหนึ่งปิดสูงเกิน1 5 3 0งห้าสามศูนย์ตัวนี้ทำให้ได้ก่อนนะครับนะซึ่งโดยหลักเทคนิคเนี่ยมันจะทําไม่ได้นะครับอ่แล้วมันจะต้องลงมายิ่งเห็นต่างชาติยังคงอ่ขายหุ้นหนักนะครับยังคงช็อตฟิวเจอร์หนักอยู่นะตอนนี้ก็ต้องมองว่าหนึ่งห้าสามศูนย์จะเป็นแนวต้านที่ไม่สามารถขึ้นจะปิดสูงเกินนนไได้ะะครับนะ ค่ะอันนี้มีทัมมิ่งไหมคะประมาณประมาณนี้นะคะแต่ถ้าคือว oh. างแผนแบบกว้างขึ้นไปหน่อยสักทั้งทั้งครึ่งปีหลังเลยนะคะจารย์จิมมองว่าอัพไซด์เซตในปีนี้อยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้ก็ถ้าไปดูในแง่ของวอลูชันเนี่ยจากบรรดาคอนเซนซัสต่างๆเนี่ยเขาก็ให้ไว้ที่ประมาณ1600ก้อต้นๆน,นะคะแต่ว่าในเชิงเทคนิคอาจารย์จิมมองอยังไงคะ โอเคครับคือแต่ถ้าเกิดเรามองเป็นภาพรวมไปถึงครึ่งปีหลังนะครับม,มองยาวๆเนี่ยผมมองว่าตลาดจะสามารถที่จะฟื้นได้นะเพราะว่าเซตเองเนี่ยผมมองว่าการลงขึ้นมา10%ตรงนี้จากต้นปีนะผมว่ามันรับมันรับไปเยอะแล้วะฮะมันรับมันรับข้อมูลในเชิงนิกเกอติฟไปเยอะพอสมควรแล้วแล้วก็บ้านเราเองเนี่ยมันมีแต่มันควรต้องมีเรื่องดีเกิดขึ้นจากครึ่งปีน้าตรงนี้ไปนะครับงั้นดาวไซที่มองจากบริเวณที่เซตหลุดจากพันหลงมาก็ถือว่าเป็นバリเอชันที่น่าสนใจในเชิงของฟันเดเมนทัลด้วยนะครับ การที่ไหลลงงั้นในเชิงเทคนิคเนี่ยใสิครับในเชิงของバリเดชันเนี่ยตั้งแต่ต่ํากว่าพันหลงมาเนี่ยจนถึงพันสี่สาสิบเนี่ยผมมองว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจและน่าสะสมนะครับส่วนเป้าหมายนะครับที่นักวิเคราะห์ให้ไว้พันหกเนี่ยโอเคผมผมไม่ได้ติดอะไรเพียงแต่ว่าเซตควรต้องรีบขึ้นมายืนสูงเกินหนึ่งห้าสามศูนย์ให้ได้อย่างที่บอกนะครับนะก็ตัวเลขพันหกเอ็กที่นักนักวิเคราะห์มองไว้ก็โอเคครับผมไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรผมผมจะมองเป็นเป็นขั้นทีละขั้นแล้วกันว่าเซตต้องข อ่ะเราก็ดูที่ตัวเลขหนึ่งห้าสาศูนเป็นหลักนะคะเราอาจจะ f o l l o บ <follow> by, by ก็ได้นะคะทีนี้แผนในการเลือกหุ้นในเชิงของเทคนิคเพียวนะคะตามสไตล์สูตรของอาจารย์จิมนะคะ,คะทําการบ้านยังไงเลือกจากอะไรนะคะคแล้วก็ถ้าจะมาโฟกัสที่ครึ่งปีหลังนี้นะคะเผื่อว่านังคุณจะได้เป็นไกด์ไลน์ด้วยนะคะโอเคครับ ในการเลือกหุ้นนะครับผมก็จะแบ่งเป็นสส่วนนะครับอันดับแรกก่อนก็คือในพอร์ตของผมเนี่ยมันจะมีหุ้นกลุ่มประเทที่เรียกว่าเราสามารถที่จะไปฝากชีวิตกับเขาไว้ได้นะครับนะอันนี้จะเน้นปริมาณเงินค่อนข้างเยอะหน่อยอันนี้ก็จะคัดตัวฟันเดิมทัลค่อนข้างที่จะเข้มงวดนิดหนึ่งอย่างน,น้อยๆนะครับจะต้องมีกําไรนะครับนะเติบโตขึ้นนะครับใน Qon Q year นะครับนะเป็นเป็นบวกนะครับเติบโตขึ้นเขาที่แล้วมีปันผลด้วยนะครับนะแล้วก็ตอนนี้อาจต้องเพิ่มเงื่อนไขสักหนึ่งเงื่อนไขที่ ที่จะต้องสําคัญั้งมากเพราะาบ้านเราในปีนี้มันมีความแปลกอย่างพกสตาร์พพกอะไรเองเข้ามาเนี่ยนะครับคือหุ้นที่ดีนะตอนนี้ก็ต้องเป็นหุ้นที่เรียกว่าดีมายาวนานด้วยนะครับนะประเภทแบบพึ่งดีดีปีสปีเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเรายังยังฝากชีวิตไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดเ้าดีมานานนะครับอยู่ในตลาดมานานแล้วเขาเงื่อนไขที่ผมบอกนะครับมีกําไรเติบโตขึ้นนะครับมีปันผลนะครับประมาณนี้นะครับนะอยู่ในเซกเตอร์ที่ที่ดี้วก็ ควรจะต้องเป็นลีดเดอร์ของเซกเตอร์นั้นๆด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่ต้องพิจารณานะครับในการที่จะเอาเงินเข้าไปสะสมในหุ้นกลุ่มนี้นะครับก็ในการคัดเลือกหุ้นนี่คือสูตรการคัดเลือกหุ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตอนจังหวะเข้าทิกเกอร์หรือเข้าบายนะครับอ่าผมก็แนะนําตรงนี้แล้วกันนะครับก็ภาพรวมของเซตเรียกว่าถ้ามองในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมีอัพไซส์พอสมควรคะแต่ว่าก็ถ้าจะกําหนดกลยุทธ์ในการเทรดจริงเนี่ยแบบให้ ซื้อแล้วไปเลยเนี่ยควรจะต้องมี t เกตเซ s ยืนอยู่ที่บริเวณ530ก่อนนะคะคมาดูตัวของเคสต s t u ี้กับสูตรการเลือกหุ้นตามสไตล์ของอาจารย์จินกันบ้างนะคะโอเคนะครับขออนุญาตยกเป็นหุ้นตัวใหญ่แล้วกันนะอันนี้ไม่ได้ชี้นำอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเคสตัี้ในการประเมินบุมหมองแล้วกันนะครับอะบอย่างมุด หุ้นประเภทอย่างเงี้ยนะครับที่เรียกว่าเป็นเป็นลีดเดอร์ของเซกเตอร์นะครับหรือถ้าเป็นออกแนวกึง่งกึ่งโมโนโพลีได้เลยก็จะยิ่งดีมากๆนะครับแล้วก็มีกําไรเติบโต,ต,ตขึ้นนะครับแล้วก็มีผลให้เรื่อยๆนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งในแล้วก็มีเรียกว่ามีประวัติยาวนานอ,อันนี้เป็นเงื่อนไขใหม่ที่เพิ่งใส่เข้ามาในปีนี้รู้สึกว่าโอ้โหเราเราจะฝากชีวิตกับหุ้นเนี่ยเราไม่สามารถจะเอาแบบหุ้นโกลดเพิ่งเริ่มโกลดเนี่ยไม่ได้เลยนะครับไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงนะงั้นก็ออยย่่าางงปรระะะเเภที้นนคับนะ โดยส่วนตัวเองนะครับผมเองก็จะหาจังหวะที่เรียกว่าตัวราคาของโทษทีครับตัว RSI ของเขานะครับมีมีรูปแบบของการทำโอเวอร์โซก่อนนะครับถ้าเราจะเริ่มเข้าเก็บนะครับนะซึ่งตัวนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับพุดในตลาดบ้านเราหลายๆตัวเนี่ยอยู่ในระแวกโอเวอร์โซกันหมดแล้วนะครับก็ดูว่าพอเห็นจังหวะที่โอเวอร์โซเกิดขึ้นมานะครับนะณตำแหน่งนี้เป็นอะไรที่เราต้องเข้ามาวอรลิสต์ในหุ้นกลุ่มนี้ละนะครับสัญญาณซื้อนะครับก็ง่ายๆครับนะทุกคนก็น่าจะพอรู้จุดทิเกอร์น่ะก็จะมี2องอะ ก็จะอยู่ที่บริเวณไฮที่สูงกว่า p ีเสไฮสมมุติว่าราคาเนี่ยตอนจังหวะที่มันทำโอเวอร์โซลงมาแล้วตอนนี้นะครับนะเห็นว่าราคาโอเวอร์โซลนะครับเราต้องเห็นราคาเนี่ยขึ้นสูงเกิน p ีเสไฮก่อนหน้าก่อนแต่ว่าถ้าราคาเขายังคงทำโรต่อเนื่องก็ช่างเขาไปเลยไม่เพราะเรายังไม่ได้ซื้ออีกแล้วเนาะทำโรต่อเนื่องแล้วก็ขยับ p ีเวสไฮมาไว้ตำแหน่งนี้นะครับคราวนี้เนี่ยพอเห็นราคาที่ปิดสูงกว่า p ีเสไฮแสดงว่ามันมีการเลือกทิศทางนะครับที่ ราคาเนี่ยจะเกิดการกับทิศหรือกับตัวขึ้นไปได้นะครับนะก็ใช้ราคา<ฆ>ที่สูงกว่าพีเวสไฮราวที่แล้วอันนี้ก็ได้แต่มันมีอีกหนึ่งอันนะครับอีกหนึ่งเงื่อนไขนะครับถ้าสมมุติว่าราคานะครับมันไหลลงมาลึกมากๆการที่ราคาจะขึ้นไปสูงเกินพีเวสไฮขึ้นมาได้ภายในไม้เดียวนะครับมันอาจจะทาได้ไม่อาจจะทาได้อาจจะทําไม่ได้เพราะว่าราคามลงมาลึกอาจจะมีเรียกว่าจังหวะ2จังหวะแล้วกันนะสจังหวะที่เรียกที่ว่าคือว่ามีการ ทำหายขึ้นไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วไอ้ตอนทำโลรอบนี้นะครับไม่ได้ทำโลต่าลงนะครับแล้วก็ทำหายที่สูงขึ้นกว่าหายนี้ไอ้เหตุการณ์นี้เราจะเรียกว่าหายเออหายก็ได้เช่นเดียวกันนะครับงั้นจุดตําแหน่งที่เข้าที่ใช้ในการพิจานรณาเขาก็จะมีสตําแหน่งก็คือตําแหน่งน,น,งนี้คือตรงนี้ที่ทำหายเออหายกับอีกอันนึงคือที่สูงกว่าพีเอชหาอันนี้ก็ถือว่าชัดเจนนะว่าสินทรัพย์นี้นะครับกำลังเลือกทิศทางหรือกลับทิศจากฝั่งลงเป็นเล่นในฝั่งขึ้นแทนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่ผมใช้นนะะครับนะ สามารถไปใช้ในทำเฟรมที่เล็กลงจากนี้ได้นะครับอาจจะเป็นทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะก็แนะนํานะครับอันนี้อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าหุ้นฝากชีวิตแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าพวกเราไม่ได้เน้นคัดหุ้นขนาดนั้นนะครับไม่ได้เน้นว่าโอ้ผมไม่ต้องมานั่งคัดดีขนาดผมก็ขออนุญ,ญาตแนะนําว่าถ้าเกิดเราไม่ได้คัดเชิงลึกซึ้งอะไรมากนะครับก็อาจจะใช้แค่เงื่อนไขเดียวพอนั่นคือขอให้มีก็คือกาไรนะครับเติบโตขึ้นนะครับ Q o ว q year ยใช้แค่เงื่อนไขเดียวพอนะครับในการคัดหุ้นที่จะมาเล่นนะอ่า อาจจะตัดทิ้งในเรื่องของมีปันผลไหมนะครับอาจจะตัดทิ้งในเรื่องว่าคุณเคยเป็นหุ้นที่มีประวัติที่ดีมายาวนานอาจจะตัดทิ้งในเรื่องของเป็นหุ้นที่กึ่งกึ่ง monopoly น่าจะออไปเหลือแค่งเงื่อนไขเดียวนะครับที่จะคัดเลือกหุ้นมาในใช้ในการเก่งกําไรก็ขออย่างน้อยก็มีกําไรเติบโตขึ้น Q o Q year แล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเงินปริมาณเงินเยอะขึนน้นก็ควรจะต้องไปอยู่ในพกเซ็ตร้อยแต่ถ้าปริมาณเงินไม่ได้คิดอะไรมากก็อาจจะอยู่ใน m อ็ไได้หรือสมอลเซ็ตได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนี้แยก แยกตามกลุ่มเล่นตามจํานวนเงินที่มีด้วยนะครับให้เหมาะสมนะครับนะอ่ะแต่ว่าเงื่อนไขที่จะต้องห้ามพลาดเลยก็คือมีกําไรตัวโตขึ้นคิวอันคิวเยียนะครับนะพอคัดหุ้นนี้มาปุ๊บก็ง่ายแล้วนะครับนะก็เล่นแต่ว่าหุ้นประเภทที่สองนะครับนะมันจะมีสต็อปลอสนะครับที่เราต้องใส่ใจนิดหนึ่งนะครับนะอย่างหุ้นกลุ่มเนี้ยหุ้นฝากชีวิตเนี่ยต้องต้องสารภาพว่าส่วนตัวผมเองเวลาผมซื้อหุ้นกลุ่มนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าผมจังหวะพลาดอะไรก็ตามเนี่ยผมไม่ได้สต็อปในหุ้นกลุ่มนี้นะผมก้ิารซือเพ่ม นะครับหรือดเข้าไปนั่นแหละนะครับนะแต่ก็จะมี DCA จังหวะที่เรียกว่าจังหวะบอททอมหรือจังหวะที่เป็นต้นรอบแต่ละรอบอันนี้อันเดียวค่อยว่ากันก็ได้เพราะอาจจะยากนิดหนึ่งแต่ว่าหุ้นประเภทที่เราจะฝากชีวิตกับเขาไว้เนี่ยนะครับนะเราสามารถที่จะเพิ่มเงินเข้าไปได้นะครับนะอันนี้บอกไว้ก่อนแต่หุ้นที่เราไม่ได้เน้นจะฝากชีวิตเอาแค่เก่งกาไรเฉยนะครับนะค่ะหวังหาส่วนต่างของราคาหุ้นเพื่อหวังกําไรนั่นเองนะคาหุ้นแบบนี้ถ้าฝากชีวิตไม่ได้เนี่ยดูอะไรบ้างแล้วก็สไตล์การเทรดเนี่ย โอเคครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้จะฝากชีวิตเขาไว้นะครับเอาแค่เกงกำไรเฉยนะก็หลักการเหมือนเหมือนกันแต่ว่าตัดตัดตัดเกณ์ของการขึ้นเลือกหุ้นนะครับหรือแค่เงื่อนไขเดียวคือกําไรติบโตขึ้นคิวอันคิวเยียหลังจากนั้นมานะครับสูตรเนี้ยที่ใช้ก็คือว่าเป็นตัว r s i Over s อร์ซเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมจะปรับเป็นท i m ฟรม a m e 1ชั่วโมงนะครับนะอันนี้ถ้าเกงกำไรนะครับนะก็จะเป็นอ่า60นาทีนะครับนะตรงนี้นะฮะหกนาทีตรงนี้เนาะอย่างเช่น หุ้นตัวนี้เหมือนเดิมเลยก็ได้นะครับอ่ะอย่างเช่นกรณีนี้นะครับหุ้นออดวาสตัวเดิมเนยกันนะครับเห็น r s i o โอเวอร์โซลเสร็จแล้วปุ๊บนะครับนะอันดับแรกคุณก็มาร์กไอตัวที่เป็นไฮเอาไว้นะครับนะคุณก็รอราคาที่ปิดสูงกว่าไฮตรงนี้หรือแต่ถ้าเกิดราคาเนี่ยเขาทำไฮไว้สูงมากเขาอาจจะมีจังหวะ2ขยักที่บอกก็คือว่าลงมาครั้งแรกก่อนนะครับแล้วครั้งที่2พักตัวลงมาไม่ทําโลต่ําลงนะครับแล้วก็ราคาที่ปิดสูงขึ้นกว่าไฮนี้นะครับนะตรงนี้นะครับนะก็าสามารถ เข้าแอคชั่นได้สมมติสมมตินี่เป็นหุ้นตัวอื่นที่ไม่แอดวานนะครับนะคุณก็เอาโลตรงนี้นะครับเป็นแนวที่ห้ามหลุดหลังจากซื้อนะครับบริเวณนี้นะครับที่ปิดสูงราคาที่ปิดสูงกว่านี้นะครับคุณก็ใช้โลตรงนี้แต่นะครับด้วยความที่หุ้นตัวนี้ฝากชีวิตไม่ได้นะครับนะเราเอาแค่ไม่ใช่แอดวานนะผมสมตินะหุ้นที่เราเลือกฝากไว้ได้เนี่ยเราก็ต้องรู้นะครับขั้นตอนถัดไปต้องรู้ว่าถ้าราคานะครับปิดหลุดบริเวณเนี้ยนะครับเราจะเสียหายเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งต้องคิิดเพ่มนะครับ คิดเพิ่มมันเรียกว่าตัว money management หรือตัว position size นะครับสมมุติว่าคุณมองพอร์ตสมมติพอร์ตหล้านบาทนะครับเราจะยอมเสียหาย1%ของพอร์ตนะครับก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทใช่ไหมครับความเสียหายที่เกิดขึ้นหนึ่งบาทที่เราจะเล่นตัวหุ้นตัวนี้คุณก็คำนวณเลยครับตั้ง Excel มาไม่ยากหรอกครับซื้อหุ้นตัวนี้ที่ราคานี้นะครับสต็อปลอที่ราคานี้นะครับแล้วพอจะเสียหายหนึ่งบาทเนี่ย นะครับเราจะต้องซื้อได้ไม่เกินกี่หุ้นอ่าคิดแบบบัญญัตยายางย้อนกลับไปเลยคณิตศาสตร์นะครับอพอสามอันนี้ไม่ยากแน่นอนทุกคนทําได้แน่ซื้อหุ้นราคานี้สต็อปลอสตรงนี้นะครับน่ะถ้าเกิดโดนสต็อปลอสจะเสียหายนะครับที่1 0,000บาทหรือหนึ่งของพอร์ตเนี่ยนะครับซื้อหุ้นตัวนี้ได้ไม่เกินกี่หุ้นแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอันที่ใช้ในการเก่งกาไรที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อที่จะ,ะเรียกว่าใช่ในการสร้างแคชโฟนะครับอะระหว่างทางได้นะครับอื ประมาณนี้โอเคครับพี่หมดประมาณนี้ครับค่ะค่ะส่วนเซกเตอร์ที่น่าสนใจหรือวิธีการทำการบ้านอย่างอื่นเพิ่มเติมนอกจากดูในส่วนของฟันเดเมนเทลแล้วเนี่ยนะคะในสไตล์ของอาจารย์จิมที่เป็นฟูทามะนะคะทำการบ้านยังไงบ้างเพราะว่าในแต่ละปีนีมีปัจจัยหรือว่าอีเวนต์ใหญ่ๆที่อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนในแต่ละกลุ่มธุรก,กรรมนะคะอย่างเนี้ยปีนี้ครึ่งปีหลังเนี่ยคะ่ะมีปัจจัยอะไรที่ดูแล้วก็เลือกคุณบ้างค่ะโอเคเราไปลุยกันฝั่งเซกเตอร์กันบ้างเนาะ ต้องบอกก่อนนะครับเราเราเจอกันกับพี่หมวยเมื่อตอนเทปที่แล้วนะครับนะผมเองเนี่ยมีมุมมองตลาดในเชิงบวกนะต้องสารภาพก่อนว่าผมเองก็มองแบบทั่วโลกนะครับมองแบบ global ว่าบ้านเราเนี่ยมันก็คงไม่ได้แย่ไปกว่านี้และแล้วตลาดก็เป็นไซด์เวย์มาหลายปีแล้วก็คิดว่าตลาดก็ยังคงอยู่เป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะครับตาม global ทั่วไปนะครับปรากฏว่าเซตเ,เนี่ยครับนะลงเป็นขาลงอันนี้คือสิ่งที่เราพูดไปเขาจะรับผิดนะครับแต่ว่ามีหนึ่งอันที่เราพูดไว้แล้วถือว่าใช้ได้คือเรื่องของเซกเตอร์แบงก์อ่า ว่าแบงก์เนี่ยผมมองมีในเชิงโพติทีฟกับเซกเตอร์นี้นะครับนะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเซกเตอร์ที่เรียกว่า,เ,าเรียกว่าอยู่รอดปลอดภัยในรอบที่ตลาดเนี่ยไม่ดีเลยนะครับนะเซกเตอร์แบงก์เป็นเซกเตอร์ที่แข็งแรงมากๆนะครับตรงนี้นะะราคานะครับมันคงยกโลยยยกไฮสูงขึ้นนะตรงนี้ถ้ามองในมุมเซกเตอร์เองเนี่ยผมเองก็จะมีมุมมองในเซกเตอร์ว่าเออถ้าเกิดเราจะเอาเงินเราเข้าไปเนี่ย อันดับแรกก่อนนะครับถ้าเกิดเป็นหุ้นฝากชีวิตเนี่ยผมเองจะไม่ค่อยได้ผมเองจะไม่ค่อยได้เ,ไไดเน้นในเรื่องของเซกเตอร์ต้องเป็นภาพขาขึ้นนะครับนะเซกเตอร์ขาลงก็จะเป็นในที่ผมสนใจได้ด้วยเหมือนกันแต่ขอให้หุ้นตัวนั้นมันเป็นหุ้นที่เราจะฝากชีวิตต้ออกไหมเราจะซื้อได้แบบมีดิสคาวได้แต่ถ้าจะเน้นแบบหุ้นเก่งกําไรเท่านั้นนะครับนะย้ำนะครับเมื่อกี้มีสองเคสนะฝากชีวิตกับเก่งกาไรนะถ้าเก่งกาไรคุณควรจะหาเซกเตอร์ที่อยู่ในฝั่งขาขึ้นนะครับโอกาสที่คุณชนะนะครับในเกมนี้ก็จะสูงขึ้้นดวย เซกเตอร์ตอนนี้นะครับที่อยู่ในฝั่งของขาขึ้นชัดเจนนะครับนะก็มีเซกเตอร์แบงค์นะครับยกโลยกไฮสูงขึ้นอยู่นะครับส่วนอันอื่นๆที่กําลังฟอร์มตัวนะครับที่น่าสนใจที่ฟอร์มตัวก็จะมีตัวปิโตเคมีนะครับที่เริ่มการพักฐานรอบล่าสุดเนี่ยที่ตลาดลงมาเป็นร้อยจุดเนี่ยนะครับตอนที่ทานิวโลเนี่ยนะครับเกือบร้อยจุดเนี่ยปิโตนะครับไม่ได้ทานิวโลเกิดขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดการขึ้นมาปิดสูงกว่าไฮนี้ได้นะครับก็จะเป็นสัญญาณที่ดีมากๆของกลุ่มปิโตเคมี อีกหนึ่งอันครับก็คือตัว transport เช่นเดียวกันนะครับตอนพักฐานรอบที่แล้วนะครับไม่ได้ทำยูโรต่ําลงนะงั้นก็ถ้าปิดสูงเกินไฮเดิมตัว erm, น,นี้ก็จะเป็นสัญญาณในเป็นทิศทางของสติเตอร์ภาพขาขึ้นด้วยนะครับงั้นตอนเนี้สามเซกเตอร์หลักนะครับที่เป็นตัวใหญ่นะครับที่ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือเกือบจะเป็นขาขึ้นแล้วก็มีแบงก์ปิโตรเคมีแล้วก็ transport น,นะคนที่จะเล่นเก่งกําไรอะไรก็ตามไปโฟกัสในเซกเตอร์กลุ่มนี้จะปลอดภัยมากกว่านะครับนะไปเล่นกลุ่มอื่นที่เป็นเซกเตอร์ภาพขาลง นะครับอ่ะอันนี้คือภาพรวมของเซกเตอร์นะอืส่วนพลังงานก็หน้าน่าจับตามกันนะอยู่ดีๆก็วูบขึ้นมาเหมือนจะทำไฮสูงขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าพลังงานกับแบงก์นั้นเป็นตัวที่มีมาเก็ตแคปสูงสุดของบ้านเรานะครับถ้าสมมติว่าตลาดรอบนี้ไม่นับเดลต้านะถ้าตลาดรอบนี้นะครับจะฟื้นแบบอฟื้นแบบเขาเรียกว่ามีเสถียรภาพนะครับแบงก์พลังงานต้องมานะครับต้องเป็นลีดของรอบนี้ด้วยนะครับก็ตอนนี้แบงก์เขาหนำไปละเหลือพลังงานใกล้ เหมือนกันนะอ่ะก็น่าลุ้นนะครับตามนักวิเคราะห์ที่บอกแล้วว่าครึ่งปีหลังน่าจะไปพันหกันได้เพราะขอให้สองเซกเตอร์นี้ฟื้นผมก็โอเคแล้วนะครับอืมส่วนเซกเตอร์อื่นๆนะครับในระดับที่กลางๆนะครับลงมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับนะก็จะได้แก่พวกกลุ่มที่เรียกว่าฟู้ดอกรีคอนแมทคอนสตรักชั่นนะครับพ ropy สตีลนะครับอิเล็กทรอนิกส์จริงๆแล้วจะหนีอยู่เป็นเซกเตอร์ใหญ่แล้วนะแต่ว่าพอดีผมไม่มีหน้าจอเก็บก็เลยมาอยู่รวมมันตรงนี้นะครับแล้วก็ออโต้นะครับ ตัวกลางๆเองต้องบอกว่ายังไม่มีใครนะครับที่ที่ดูดีเลยยกเว้นอิเล็กทรอนิกส์ที่เขาเป็นตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับนะงั้นต้องถือว่าหุ้นบ้านเราในรอบนี้นะไอตอนจังหวะที่ลงมา100จุดอ่ะตัวใหญ่โดนน้อยกว่าตัวเล็กอ่าตัวเล็กก็โดนกันกระหน่ำเยอะกว่านะครับทุกคนช่วงที่พักลงมาแรงๆนะครับตัวเล็กโดนกันทั้งนั้นเนี่ยตอนฟื้นมาสังเกตไหมครับว่าตัวเล็กก็ยังฟื้นแย่กว่าตัวใหญ่นะครับนะอ่ะก็อันนี้ฝากไว้แล้วกันนะครับโฟกัสในตัวใหญ่ก่อนนะครับเพราะตลาดตลาดเนี่ยพอเป็นภทพาขาลงแล้วเขาะฟื้้นนไดครับ เขาจะฟื้นได้เขาต้องดันทุนตัวใหญ่ก่อนก่อนเท่านั้นนะครับนะงั้นก็จังหวะเนี้ยที่คนกันจะกลับตัวเป็นจะทําขาขึ้นสําเร็จไหมเนี่ยไปโฟกัสในกลุ่มใหญ่จะปลอดภัยกว่านะครับงั้นในตัวนี้นะฮะถ้าดูจากเซ็เตอร์กลางๆก็จะมีพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับในหน้าจอนี้นะแล้วก็มีคอนแมทครับที่ว่าไม่ทำไม่ทำโลต่ําลงที่เหลือทําโลต่ําลงหมดล้วน <laughs> เล็กกลางๆนะ แล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่เป็นตัวเล็กๆนะครับนะก็ได้แก่พวกทัวริซมนะครับมีเดียโฮมนะครับอินชูลันนะครับแพ็กเกจิ้งพอซันอลพอดสนอลแล้วก็แฟชั่นนะครับในตัวเล็กๆเนี่ยครับก็จะมีทัวริซมนะครับที่พักฐานรอบนี้นะครับไม่ทำโลตําลงนะครับก็พวกกลุ่มเปิดเมืองต่างๆนะอินชูลันก็เช่นเดียวกันนะครับนะพักฐานไม่ทำโลตําลงนะครับ แล้วก็มี professional นะครับ professional ที่ทุกคนน่าจะพอคุ้นเคยอยู่แล้วก็มีพวกซิสบีที่เขาดันเซกเตอร์นี้อยู่ซิสบีขึ้นมาไกลามากๆนะครับที่เหลือก็พักฐานกันลงมากันหมดนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เซกเตอร์ที่ยังอยู่รอดปลอดภัยในแนวโน้มขาขึ้นนะ,ะก็จะมีตามเมื่อสักครู่ที่รแจ้งไปนะครับ ดูเซกเตอร์ดูเทรนแล้วมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าลงทุนแล้วนะคะก็ฝากเอาไว้ในช่วงนี้นะคะวิธีการเลือกหุ้นผู้ชนะของแต่ละเซกเตอร์นะคะจะมีสไตล์หรือว่าทริกในการนําไปประยุกต์ในการเลือกในแต่ละเซกเตอร์ยังไงบ้างอาจารย์จิมดูอะไรบ้างคะยังไงนะฮะหมายถึงว่าหุ้นที่เราจะเลือกแต่ละเซกเตอร์ใช่ไหมใช่คือเป็นหุ้นที่แบบว่าเป็นแบบท็อปวันเลยอ่ะเป็นหุ้นผู้ชนะเลยที่คิดว่าเป็นตัวเต็งอย่างเงี้ยค่ะอ <Okay. S 1> าจจะ <Okay. S 1> ให้ <okay. S 1> ให,ให,ให้ให้แบบว่าแนะนําคุณสมบัติของหุ้นประเภทนี้หน่อย อ่ S <S ะะโอเคโดยโดยโดยเมื่อกี้ที่เราเลือกคอนเซปต์ของหุ้นที่ฝากชีวิตเนี่ยเราก็พอจะรู้แล้วนะครับว่าอันดับแรกเลยก็คือต้องมีตัวที่เป็น uh, อ่ากไรนะครับเติบโตขึ้นนะครับแล้วก็มา r k เก็ตแคปนะครับก็ใหญ่ในกลุ่มของอ่าเซกเตอร์ตัวเองนะครับเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เราคัดได้พยายามเลือกอ่า uh, ท็อปท็อปท็อปทรีจริงๆแล้วเนี่ยเลือกถ้าเลือกท็อปวันได้ก็จะดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตลาดนะครับอ่เขาจะเล่นตัวเต็งกันนะครับเขาไม่เล่นตัวโต๊ดนะครับคือมันจะเป็น ลักษณะของเคเชฟคือใครที่ใครที่โตแล้วนะครับหรือใครที่ขึ้นแล้วน่ะก็จะขึ้นไปเรื่อยๆส่วนใครที่เหมือนจะเป็นเหมือนจะเป็นลักการเนี่ยมันก็จะเป็นลักการต่อไปยาวนานเลยลักษณะรูปแบบของตลาดในช่วงนี้มันเป็นแบบนี้จริงๆคือเใครดีดีต่อเนื่องนะครับใครไม่ดีก็ไม่ดีต่อเนื่องต่อไปงั้นผมแนะนําว่าอันดับแรกก็เลยนะครับที่บอกนะครับก็คือดูเบอร์ต้นนะครับของเซกเตอร์ใครที่มีลักษณะของคล้ายๆเป็น กึ่งผูกขาดหรือผูกขาดนะครับนะใครที่มีกำไรเติบโตขึ้นนะครับนะใน q ิว Q อนคยอย่างสม่ำเสมอนะครับมีปันผลนะครับนะ่ะแล้วก็พอจะไม่ยากอยนะู่แล้วพอรานึกถึงเซกเตอร์นี้ปุ๊บหุ้นตัวนะั้นมันจะโผล่ขึ้นมานะครับอย่างน้อยก็ตัว2ตัวไม่เกินนี้นะครับในลีดเดอร์ของแต่ละเซกเตอร์นะครับนะคิดว่าไม่ยากเกินไปนะแต่ว่านี่คือหลักในการเลือกนะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับค่ะแล้วข้อควรระวังนะคะในการที่เราผิดแผดนนะคะในแต่ละ ครั้งในการเทรดนะคะขอฝากนักลงทุนไว้สักนิดนึงนะคะว่าเรามีวิธีการแก้เกมยังไงบ้างคะโอเคก็อย่างสมมุติว่าหุ้นที่เราแบบฝากชีวิตกับเขาไว้ได้นะครับนะส่วนตัวผมเองก็จะซื้อนะครับอยู่ที่หุ้นตัวละไม่เกิน10%ของพอร์ตนะครับต่อตัวนะซึ่งอันเนี้ยการที่เราจะแก้เกมกับเขาได้หมายความว่าเราซื้อถั่วเรียอนะแปลว่าเราต้องเลือกผิดจริงๆครับหมายความว่า พอนำไปเท่าเปลี่ยนนะครับหรือมันไม่ใช่ละนะครับนะแต่แ,แต่จะยากนิดหนึ่งครับเพราะว่าหุ้นกลุ่มนี้มันผ่านการพิสูจน์ตัวเองมายาวนานมากนะครับนะการที่เราจะเลือกผิดเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราโดานขึ้นมาแล้วเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะั้นเราต้องรู้ว่าโอเคมันมันเป็นอะไรที่แก้เก็มไม่ได้ละเพราะว่ามันฝากชีวิตไม่ได้ต่อไปได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราต้อง ก็คือไม่ต้องแก้เกมอะไรกับมันเพราะว่ามันมันมันไม่ใช่หุ้นในตัวที่เราจะต้องอยู่กับเขาไปต่อไปแล้วนะครับออันนี้ก็คือก็อยากจต้องลอสแน่นอนแต่ว่ามันจะลอสเกินไม่เกินสัดส่วนของ10%ครับในหุ้นตัวนั้นๆอันนี้ก็คือต้องคัดมาให้ดีละแต่ถ้าเกิดพลาดก็10%ของพอร์ตนะครับอันนี้ตัวผมนะครับแต่หุ้นนะครับตัวที่เราไม่ได้ฝากชีวิตนะครับน่ะเราก็จะมีการ stop loss ที่บอก1%ของพอร์ตเอาจริงๆนี่ผมใช้ตัวเลขที่น้อยกว่านั้นด้วยนะครับผมจะอยู่เท่ากันรัวะฮะ ในการในการผิดทางแต่ว่าบางทีเราบอก0ูนย์จุดหนึ่ง,งไปคนอาจจะตกใจโอ้โหไม่สตอปลอสน้อยจังนะครับนะแต่ว่า<ฆ>ออมันขึ้นอยู่กับปริมาณพอตกับหุ้นที่เราเลือกนะครับผมก็จะเลือกประมาณนี้นะครับแล้วหุ้นกลุ่มประเภทนี้ก็ไม่ต้องไปแก้เกมไรทั้งิ้นเลยนะฮะนะถึงจังหวะที่เราเลือกดีแล้วนะครับคัดมาดีแล้วนะครับนะแต่ว่าเราแค็เก่งกาไรเฉยสุดท้ายมาหลุดคือเราสตอปลอสไปงั้นเราจะแก้เกมได้ก็ต่อเมื่อเราที่จะคัดหุ้นได้เฉียบขึ้นหาจุดเข้าที่ดีขึ้นนะครับประมาณนีี้้นนนะะะจจเเป็กกกกกกลยุททธ์ใาาารร่่แมมวคับ สุดท้ายอยากจะฝากอะไรนักลงทุนในช่วงครึ่งหลังนี้บ้างนะคะทั้งในแง่ของการลงทุนแบบให้มีความสุขบ้างนะคะหรือว่าครึ่งแรกอาจจะสะบักสะบอมนะคะจะกู้นะคะไมเซฟตัวเองกลับมาเพื่อสู้ต่อในครึ่งหลังยังไงบ้างคะอ่าโอเคครับก็ฝากนักลงทุนนิดหนึ่งนะครึ่งปีแรกเป็นครึ่งปีที่ยากลําบากนะครับส่วนตัวผมเองในพอร์ตส่วนตัวที่เป็นพอร์ตที่ลงทุนนะครับก็ติดลบอยู่นะครับเพราะตลาดเลยนะครับนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรานะครับนะลงทุนนะเราอยู่ในตลาดมานานนะครับผมเองก็จะรู้ว่าเฮ้ ตัวเลขประมาณนี้มันเป็นตัวเลขที่ปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรามีแผนนะครับในการที่จะเข้าลงทุนอยู่แล้วนะครับเราคุณลงทุนเพื่ออะไรเพราะอะไรนะครับคิดให้ดีแต่แรกนะครับแล้วก็มีความสุขในทุกๆจังหวะของการลงทุนนะครับเมื่ออะไรก็ตามที่มันผิดแผนหรือผิดสิ่งที่เราวางเอาไว้นะครับเราก็ยอมรับมันเพราะว่าในการลงทุนเนี่ยเป็นโลกที่เราต้องยอมรับในความผิดพลาดด้วยนะครับนะถ้าเกิดมันพลาดมาแล้วนะครับเราคิดมาดีลวนะสุดท้ายมันพลาดนะครับก็แค่คุมความเสี่ยงว่าเมื่อพลาดเราจะเสียหายไม่เกินเท่าไหร่อะไรยังไงสุดท้ายคุณจะอยู ยืนระยะในตลาดนี้ได้ยาวๆแล้วสุดท้ายไอ้จังหวะที่ตลาดมันเล่นง่ายหรือตลาดที่มันจะง่ายนะครับมันก็จะกลับมาหาคุณตอนนี้มันเป็นช่วงยากลําบากแต่ขออย่างเดียวจังหวะยากลําบากเนี่ยตัวคุณนะครับไม่ได้ล้มไปซะก่อนหรือไม่ได้เสียหายจนกระทั่งเราไม่สามารถจะฟื้นกลับขึ้นมาได้ซะก่อนนี่คือสิ่งสําคัญมากๆที่จะฝากน้งทุนเอาไว้นะครับ ค่ะได้คะ่ะวันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์จิ๊บมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะติดตามได้ที่เพจเล่นพื้นฐาน,นอันเทคนิคนะคะก็จะมีการแชร์เคล็ดลับนะคะในการเทิดแบบนี้เป็นประจำนะคะก็ภาพรวมของตลาดยังมีโอกาสในช่วงครึ่งหลังนะคะหวังเงินไหลเข้ามาสู่หุ้นใหญ่ก่อนแล้วหุ้นเล็กค่อยตามนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์เคล็ดลับที่วันนี้ฟูทามเทรดเดอร์นะคะมาวิเคราะห์ ให้เห็นตามสไตล์การเทรดของนักลงทุนที่เป็นอาชีพนะคะก็ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกการติดตามฝากติดตามเชียร์เนเวลของเราทุกแพลตฟอร์มนะคะธนวันประโชวและทีมงานสวัสดีค่ะ